สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนท่อน้ำรั่วนี่ครับนี่อันนี้ตัดเกือบขาดนะครับมันเข้าสนิมนะครับนี่มันเป็นเหล็กขึ้นข้างบนเลยเราจะเปลี่ยนเป็น PVC ครับเหล็กเราไม่เอาแล้วมันเข้าสนิมเอาสว่านใส่ไฟไว้นะจะเอาคนก่อนเห็นไหมเนี่ยมันไม่น้อยนะงานอ่ะคนบางนี่เดียวขาดลุกปุ๊บเลยบุจะขาดเอาไปรู้เนี่ยเดี๋ยวจะถอดท่อนยาวก่อนนะครับนี่ครับท่อนที่เราถอดออกเมื่อกี้ท่อนยาวที่อยู่ข้างบนเราก็จะเอาเป็น PVC ใส่นะครับ PVCเข้าไปในรูนี้มันก็เป็นจะเป็นอ่างล้างจานนี่เลยตรงนี้เลยไปต่อจากนี้ไปบานนี่ถอดออกไปแล้วเอาไปนอกใส่เดี๋ยวพอ4-5 โมงแถวนี้แต่ตรงนี้มันเป็นเวทีอะไรเวทีเพลงเขาจะเปิดเพลงลั่นในห้องเนี่ยตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยหลังบ้านเนี่ยคนวุ่นวายเจ้าสาวมาก็ไปเที่ยวไหมใส่ท่อนยาวลงมานะครับThank you.
ข้างนอกเสร็จแล้วท่านผู้ชมทีนี้เสร็จแล้วข้างในใส่บ้านวาล์วเก่าใส่ตรงใต้อ่างน้ำจันรถกลมเราไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรเลยมีป่ะรถกลมเท่าไหร่6.4 ใช่ไหมข้องงอเอาแล้วท่อหรอกระเจียวนอกอันนี้จะเสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วเอานี้ใช่ไหมพันไปล้างก่อนตามด้วยนี่ครับที่เราจะไปใส่ราวตัวนี้ใต้อ่างไปเราไปดูกันเอาน้ำยากับใบเลื่อยไปด้วยดูตัวนี้หาไว้จับให้หน่อยจับไว้ก่อนเออถ้าบอกให้ดันดันไว้นะเดี๋ยวทากาวก่อนเอาด้านเปียกเอาเอาอยากไหมนะกันไม่อยู่พออ่ะครับมันเป็นกระป๋องใช่ไหมคะตาบุญในนี้ผมเนี่ยมีเยอะมีเยอะจับไว้จับไว้ด้วยทำไมวันนี้มาบ่ายไปทำทางอื่นก่อนหรอเช้าใช่ตอนเช้าไปที่ปล่อยเลยสมัดเลยเก็บเลยสำหรับการเปลี่ยนท่อน้ำรั่วเป็นจากท่อเหล็กเป็น TC ก็เสร็จสมบูรณ์แบบตัวนี้เป็นท่อน้ำดีก๊อกอ่างล้างจานครับของเก่าเป็นเหล็กมันปุกเข้าสนิมเปลี่ยนเป็น PVC นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ